สดีค่ะชื่อทันตแพทย์หญิงสุกัญญาเจริญวัฒนานะคะปัจจุบันอายุ15ปีค่ะคือตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือเป็นอาชีพหมอฟันนะคะอาชีพหมอฟันเนี่ยหลายคนอาจจะคิดในมุมมองของต้องเนิร์ดต้องเรียนเก่งแต่จริงๆทุกอย่างนะคะมันคือส่วนประกอบของอาชีพเท่านั้นเองในฐานะหมอฟันคนนึงนะคะก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าการคิดดีนะคะมันจะส่งผลถึงการใช้ชีวิตของเราด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะตื่นมาทำงานทุกๆวันจะตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวันแพนขอฝากตรงนี้ให้กับทุกคนลองนำไปปรับใช้กับชีวิตดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขทุกๆวันที่ตื่นมาค่ะ